สวัสดีครับ Culture Clash ครับเราคัดสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่แล้วนะครับหลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับคำว่า D&I D&I และล่าสุดก็เป็น DEIB คำพวกนี้มันมาได้ยังไงนะครับแล้วก็มันคืออะไรกันแน่แล้วมีการ add ตัว B นะฮะที่ย่อมาจาก Belonging นะล่าสุดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอะไรวันนี้เราลองมาหาคำตอบด้วยกันดีไหมครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของ background ก่อนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็น DNI DNI หรือว่า DIB ก็ตามเนี่ยนะครับมันมาจากวัฒนธรรมของตะวันตกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากกฎหมายหรือพระราชบัญญัติในสหรัฐอเมริกาเลยซึ่งมีหลายสิบปีแล้วนะครับที่ว่ากันด้วยเรื่องของสิทธิ์หรือความเท่าเทียมต่างๆซึ่งประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเขาให้ค่าเรื่องพวกนี้มากซึ่งมันมาพร้อมๆกับการลดเรื่องของการเหยียดผิวการแบ่งชนชั้นการแบ่งแยกศาสนาแบ่งแยกวิธีคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็วิธีคิดแบบนี้มันก็แพร่กระจายมาในประเทศต่างๆนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแต่ด้วยวิธีคิดที่เป็นพื้นฐานในเชิงของกฎหมายในเชิงสิทธิ์พวกนี้เนี่ยมันก็ไปถึงเรื่องการทำงานในองค์กรด้วยคำพวกนี้มันเลยถูกพูดถึงค่อนข้างมากและในช่วงที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกาเองก็มีเคสมีประเด็นเรื่องการเหยียดผิวมีเคสของ Black Lives Matter นะฮะก็เลยยิ่งทำให้กระแสเรื่องนี้เนี่ยมันแรงขึ้นแล้วก็เป็นที่พูดถึงโดยเฉพาะการทำงานในองค์กรเราต้องเข้าใจก่อนว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางประเทศในเอเชียก็ตามเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องความแตกต่างกันมากนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อสีผิวแบ็คกราวด์อะไรต่างๆแล้วมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าดีกี่เรื่องพวกนี้เราอาจจะไม่ได้มากเท่าเขานะครับในเชิงของความเชื่อในเชิงของศาสนาในเชิงของเพศก็ตามเนี่ยประเทศไทยยังถือว่ามีดีกรีของปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศแต่ในขณะเดียวกันกระแสเรื่องนี้มันก็ยังเกี่ยวข้องในเชิงของการสร้างการมีส่วนร่วมการเคารพความหลากหลายเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพื่อนำไปสู่การที่เราจะ engage พนักงานได้อย่างดีเข้าถึงพวกเขาได้อย่างเต็มที่นั่นเองเรามาดูความหมายกันทีละตัวดีไหมครับตัว D diversity นะครับ diversity เป็นเรื่องของ spectrum แหละครับก็คือคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันทั้งกายภาพแบ็คกราวด์ความเชื่อศาสนาเรื่องเพศสภาพหรือแม้กระทั่งของเจเนอเรชันต่างๆถ้าเราปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยคนก็มักจะเข้าข้างหรือมองเฉพาะคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเราหรือดูแล้วน่าจะใช้การได้เหมาะกับธุรกิจเราไว้ก่อนถูกไหมฮะเพศบางเพศก็อาจจะได้รับประโยชน์มากกว่าศาสนาบางศาสนาก็อาจจะได้รับการดูแลมากกว่าคนบางศาสนาแม้กระทั่งในที่ทำงานก็ตามเพราะฉะนั้นบางองค์กรก็อาจจะไม่ได้ต้อนรับความหลากหลายพวกนี้นะครับก็อาจจะไปอยู่ในจุดที่เราชอบโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้น diversity มันก็มาเพื่อที่จะเตือนให้เราระลึกถึงความหลากหลายขององค์กรที่ควรมีนั่นเองนะครับในการที่เราจะคัดสรรคนเข้ามาในองค์กรในการที่เราจะโปรโมทคนขึ้นมาในระดับชั้นต่างๆในการที่เราจะทำโครงการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆต้องคำนึงถึงความหลากหลายแล้วมาดูตัวต่อมานะครับคือ equity ครับความเสมอภาคพอเราพูดถึงคำว่า equity เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดถึงอีกคำหนึ่งคำว่า equality equality ก็คือความเท่าเทียมกันนั่นเองนี่คำว่าความเสมอภาคกับความเท่าเทียมมันต่างกันยังไงทำไมเขาถึงให้ค่าคำว่าความเสมอภาคมากกว่าความเท่าเทียมความเท่าเทียมก็คือทุกคนได้รับเหมือนกันสมมติว่าเราอยากจะแจกของสิ่งหนึ่งให้กับคนในองค์กรเนี่ยเราก็แจกมันเหมือนกันหมดเลยอันนั้นเขาเรียกว่าความเท่าเทียมถูกไหมฮะเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารคุณจะเป็นพนักงานคุณได้ของชิ้นนี้เหมือนกันซึ่งในบางมุมเป็นเรื่องดีแต่บางครั้งเนี่ยต้องไม่ลืมว่าแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างมากกว่าบางคนอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเอาสิ่งนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเรามองบนพื้นฐานความเท่าเทียมอย่างเดียวเนี่ย
ผลลัพธ์ปลายทางอาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นจะต้องมองในเรื่องของความเสมอภาคกันด้วยนะครับก็คือคนที่มีสิทธิ์น้อยกว่ามีแบ็คกราวด์ที่เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะต้องได้รับอะไรบางอย่างมากกว่าเพื่อที่จะได้รับผลปลายทางที่เท่าเทียมกันเพื่อที่ได้เกิด equality เกิดขึ้นจริงๆงั้น equity จึงเป็นจุดที่องค์กรให้ความสำคัญก็คือเรื่องของความเสมอภาคกันนั่นเองตัวต่อมาคือตัว I นะครับ inclusion เรามีเรื่องของ diversity ก็คือความหลากหลายละแต่ว่าในความหลากหลายที่เรามีเนี่ยเราไม่ได้ให้เขามีส่วนร่วมในเรื่องสำคัญสำคัญหรือเรื่องที่เขาควรจะมีส่วนร่วมความหลากหลายนั้นมันก็คงมีประโยชน์น้อยถูกไหมครับมันเหมือนกับองค์กรเราอุตส่าห์มีความหลากหลายทั้งทางเพศทางเจเนอเรชันทางความเชื่ออะไรต่างๆก็ว่ามาหรือแม้กระทั่งแบ็คกราวด์แต่ว่าพอเรามีโปรเจกต์บางอย่างเรากลับดึงเฉพาะคนบางกลุ่มเข้ามาร่วมเท่านั้นเองหรือการที่เราจะฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปฟังความคิดเห็นเฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกที่เราอยากฟังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น inclusion มันก็ไม่เกิดเขาก็จะไม่ได้รับความรู้สึกว่าเขาได้รับการให้เกียรติหรือได้รับความเคารพในวิธีคิดในมุมมองในความเห็นของเขาและอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยก็คือ belonging to be belonging มันต่างจาก inclusion ยังไง inclusion ก็คือการที่สร้างการมีส่วนร่วมของเขามันเป็นความพยายามขององค์กรความพยายามของผู้บริหารที่จะอินคลูดเขาเข้ามาในกิจกรรมในการรับฟังอะไรต่างๆแต่ในเชิงความรู้สึกเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าเคยเห็นไหมฮะว่าในที่ประชุมบางอย่างเราไปเชิญคนบางคนมาแต่ว่าเราไม่ได้สร้างบรรยากาศให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นจริงๆหรือเขาเป็นพวกเดียวกับเราหรือเขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจพอที่จะได้ทำกิจกรรมนั้นจากข้างในจากตัวตนของเขาเองเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าก็เราก็อินคลูดแล้วไงเราก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วไงแล้วเขาเองล่ะเขารู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าบางคนอาจจะมาแล้วด้วยความอึดอัดในซ้ำไปกลายเป็นว่าการอินคลูดเขาเหมือนไปลงโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น belonging ก็คือเป็นอะไรที่อยู่ในระดับของ emotional ที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจแล้วก็มองไปถึงปลายทางด้วยนะครับไม่ใช่มองแค่แอคชั่นของเราเท่านั้นเองที่เราไปอินคลูดเขาเราไปสร้างการมีส่วนร่วมเขานั้นผู้บริหารก็ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศต่างๆเพื่อที่จะเอื้อให้เกิดความรู้สึกในการที่เขาจะบีลองหรือเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วถ้าองค์กรมีองค์ประกอบพวกนี้ครบนะฮะหลายๆสำนักเขาก็ฟันธงนะเขาก็เชื่อว่าโอกาสที่องค์กรเราจะเกิด engagement ในองค์กรเนี่ยก็จะมีสูงนะครับดึงนวัตกรรมต่างๆก็น่าจะมีมากกว่าเพราะว่าคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกมีส่วนแล้วก็เกิดความหลากหลายในไอเดียในความคิดต่างๆครับแต่แน่นอนครับการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างเอาจริงเอาจังนะครับการขับเคลื่อนโดยจัดเป็นอีเวนต์หรือแค่แคมเปญในการรณรงค์อย่างเดียวเนี่ยบางทีเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าพนักงานก็จะรู้สึกว่าเราทำเพียงเพราะว่าอยากให้คนอื่นเห็นอยากให้องค์กรภายนอกเห็นเท่านั้นเองว่าเรามีสิ่งนี้แต่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นการสร้าง DEIB หรือจะ DNI หรือจะ DENI อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรเป็นหลักเลยไม่ใช่แค่ประกาศแล้วก็ต่างคนต่างทำนะฮะแต่มันต้องมีการฝังรากเข้าไปในค่านิยมองค์กรมันต้องมีการออกนโยบายต้องมีการสร้าง process ออกมารองรับมันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ DIB เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ในองค์กรของเราอย่างยั่งยืนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ